นายธนกรวังบุญคงชนะโคศกกลุ่มสามิตรกล่าวถึงความชัดเจนในการเปิดตัวกลุ่มสามิตรเข้าร่วมกับพักพลังประชารัฐบอกว่าสัปดาห์หน้านายสมศักดิ์เทพสุทินจะถแถลงข่าวด้วยตนเองในการนำอดีตสสนักธุรกิจและคนรุ่นใหม่จำนวน70คนเข้าร่วมกับพักดังกล่าวส่วนกรณีเกิดการทับซ้อนเรื่องบัญชีผู้สมัครจะมีการทำโพลเพื่อสอบถามประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะภาคอีสานที่มีนักการเมืองให้ความสนใจเป็นผู้สมัครจานวนมาก และในวันเปิดตัวนะคะจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นแน่นอนอย่างไรก็ตามนะคะมีรายงานค่ะว่านายมิ่งขวัญแสงสุวรรณอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในสมัยรัฐบาลพักพลังประชาชนมีการติดต่อพูดคุยกับผู้ประสานงานพักพลังประชารัฐบางคนเพื่อขอร่วมง,งานทางการเมืองด้วยพร้อมทั้งยืนยันนะคะว่าสามารถดึงสมาชิกพักเพื่อไทยหลายคนให้เข้ามาร่วมงานได้เช่นเดียวกันค่ะ